กันต่อในดาราการ์ตูนค่ะว่าแต่ไอ้ความรักความลับที่พี่แอนบอกเมื่อกี้ครับมันคืออะไรครับพี่ก็นี่ยังไงล่ะคะเนี่ยเนี่ยกีต้าร์เนี่ยพี่กีต้าร์มันจะเป็นความรักความลับยังไงครับพี่เอานะไม่ต้องงงไม่ต้องงงเดี๋ยวพี่แอนจะพาไปดูว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ตอนชีวิตจริงเกรียนของสแตมสแตมสแตมเรามีอะไรมาให้นายด้วยอะไรเหรอนี่เลยลูกอมปีศาจโอ้จับเลยล้อเล่นล้อเล่นนี่เลยเอาไปฟังแล้วนายจะชอบเชื่อเราไหนลองฟังดูซิว่าเขาอัดอะไรมาให้เราเนาะโอ้เพลงสุดยอดเลยอะเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตนี้เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรเนี่ยที่พี่แอนบอกว่าความรักความลับของสแตมป์ใช่ครับก็ฟังครั้งแรกได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็รักเสียงกีตาร์ไปเลยครับแล้วพอรู้ว่าเป็นกีตาร์ทำไงต่อคะตอนนั้นก็อยากเล่นมากครับแล้วก็อยากฝึกให้ได้อย่างเขาบ้างแสดงว่าก็ซื้อกีตาร์มาฝึกเลยใช่ไหมยังครับตอนนั้นก็ยืมเพื่อนเล่นเอาก่อนอ้าวยังไงเนี่ยยืมเพื่อนเล่นแบบนี้แล้วจะมีเวลาได้ฝึกขนาดไหนกันเชียวตอนนั้นก็ยืมเพื่อนเล่นเอานะครับเพื่อนเล่นเสร็จแล้วก็แอบไปเล่นของเพื่อนเอาจนกระทั่งเล่นพอได้ก็ถึงจะติดใจขอแม่แม่ครับอยากได้กีตาร์สักตัวหนึ่งนะครับแม่ฮะแม่ฮะผมกลับมาแล้วฮะแม่คือว่าคือว่าไงครับผมคือว่ามีอะไรก็บอกแม่มาเถอะลูกผมอยากขอให้แม่ซื้อกีตาร์ให้หน่อยได้ไหมครับ ได้สิฮะจริงเหรอครับแม่ชัยโยแต่เกรดเฉลี่ยของสแตมป์เทอมหน้าเนี่ยต้องได้ 3.00 นะโอ้ปะได้ครับผมจะทำให้ได้เราต้องทำให้ได้อ่านท่องไว้ต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้อ่านเครื่องกีตาร์หูยลุ้นน่ะไม่อยากรู้เลยเหมือนกันเนี่ยเต้นสุดๆเย็นไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจะได้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้นักเรียนเงียบๆกันหน่อยจ้าครูจะประกาศผลสอบแล้วนะคะนายอภิวัตรรับผลสอบขอบคุณมากครับครูขอบคุณครับขอร้องล่ะให้เปิดมาเป็น 3.0 เถอะนะเฮ้ย 2.9 เองอ่ะคืออดได้กีตาร์แน่เลยแล้วโหแย่จังเลยนะคะแล้วอย่างนี้ก็อดได้กีตาร์สิใครบอกนะครับพี่แอนยังได้อยู่นะครับอ้าวทำไมได้อ่ะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะสุดท้ายคุณแม่ก็ซื้อให้อยู่ดีอ่ะถ้าไม่มีความใจดีของแม่ในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้นะครับก็น้องคนไหนที่ตั้งใจอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ผู้ใหญ่เห็นนะครับก็ขอให้ทำต่อไปเพราะว่าไม่ว่าผู้ใหญ่จะเห็นหรือไม่อย่างน้อยมันก็ได้กับตัวเราแล้วก็น้อยเราก็ได้ฝึกฝนนะครับผมว่าการฝึกฝนสำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามในโลกนี้ครับตอนนั้นได้กีตาร์มาสมใจแล้วต้องฝึกฝนอยู่นานไหมคะกว่าจะแต่งเพลงเองได้เนี่ยการฝึกที่แท้จริงคือฝึกให้มันรู้ว่าเราทำอะไรกับมันแล้วดีนะครับอย่างผมก็ทำจนกระทั่งรู้ว่าจริงๆเราเหมาะกับการใช้มันแต่งเพลงนะแล้วจำได้ไหมคะว่าเพลงแรกที่สแตมป์แต่งคือเพลงอะไรคะเพลงแรกที่เป็นรูปเป็นร่างที่จำได้ก็จะเป็นเพลงประกอบละครสถาปัตย์จุฬานะครับเหรอชื่อเพลงอะไรเหรอคะชื่อเพลงว่าโอ้เทพีนะครับเป็นเพลงที่ประกอบละครเรื่องปริศนาครับผมว้าววันนี้ตุ๋นก็แต่งเสร็จแล้วเว้ยแต่งเพลงให้ละครคณะเสร็จแล้วเหรอสแตมเอ้าพี่รู้ได้ไงครับเนี่ยแม้ก็ตะโกนสลั่นขนาดเนี้ยเด็กคณะอักษรก็ได้ยินไหนลองร้องให้ฟังหน่อยสิฟังหน่อยพี่จะดีเหรอครับพี่ดีสิพรุ่งนี้ละครจะเล่นอยู่แล้วไม่ร้องวันนี้แล้วจะร้องวันไหนล่ะโอเคจะร้องให้ฟังก็ได้ครับ1 2 3 โอ้เทพีคุณเป็นใครที่ไหนที่จำได้ประมาณนี้พี่แอนโหเพราะมากๆเลยค่ะแต่งเพลงรักได้เพราะขนาดนี้แสดงว่าสแตมป์ต้องเป็นคนที่มีมุมมองความรักในแบบที่สวยงามมากใช่ไหมคะถ้าจะเป็นคนที่แต่งเพลงเกี่ยวความรักได้ดีเนี่ยก็ต้องมีสายตาที่มองความรักไม่ใช่แค่ด้านเดียวนะครับมันจะทำให้เราเกิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเพลงรักได้เสมอครับดีจังเลยค่ะแอนไม่แปลกใจเลยนะคะที่เพลงรักของสแตมป์จะมีมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่แอนครับอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะก่อนจากกันนะคะได้ข่าวมาว่าสแตมมีเพลงที่แต่งให้สำหรับดาราการ์ตูนด้วยล่ะคะใช่แล้วนี่
ทำมาเพื่อดราการ์ตูนเท่านั้นเลยครับเลิศมากมากขอบคุณมากมากเลยนะคะแต่ก่อนที่จะลาจากกันไปนะคะพร้อมกับเพลงเพราะๆจากพี่สแตมน้องๆอย่าลืมนะคะวิธีประหยัดพลังงานกันแบบง่ายๆใครมีไอเดียอะไรที่เด็ดๆนะคะมาแชร์ใน Facebook ของดาราการ์ตูนกันได้เลยมีรางวัลด้วยนะวันนี้พี่แอนกับพี่สแตมลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แอนด้วยครับ1 2 3ดาราการ์ตูนจับการ์ตูนมาทำให้เหมือนดาราใครก็รู้ไม่ว่าอากงอาม่าพี่ป้าน้าอาวันพุธบ่ายสามครึ่งต้องมาชมดาราการ์ตูนก็แต่มจะมาเรียนอะไรในดาราการ์ตูนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ